จิต5ระดับเมื่อเรารู้ว่าเราอยู่ระดับไหนเราก็สามารถเลือกที่จะยกย่อภพชาติกระโดดข้ามการวิวัฒนาการแห่งจิตได้เลยหากเธอต้องการเราเวียนเกิดตายกระดูกดั่งเม็ดทรายในโครงคาทีก็ยังเทียบบ่มิได้ทำไมต้องเกิดตายเยอะมากขนาดนี้จิตวิญญาณผู้เพิ่งลงมาเกิดและผู้ที่เวียนเกิดตายนานแล้วเป็นเช่นไรและเรากำลังอยู่ในเส้นทางไหนจะมีจิตจะผ่านจะต้องผ่าน5ระดับและแต่ละระดับจะต้องมีอีก7ชั้นเริ่มแรกเธอจะมาเกิดเป็นต้นธาตุแร่ต้นไม้สรรพสัตว์เพื่อกูลโลกใบนี้ให้สมดุลเสียก่อนจากนั้นจึงเริ่มขบวนการเรียนรู้แห่งกายหยาบก็จะเริ่มขึ้น 1. จิตวิญญาณเริ่มแรกเธอจะโหยหาบ้านเดิมจะรู้สึกโดดเดี่ยวเดียวดายมักมีสัญชาตญาณดิบของสัตว์ก่อนคือเอาตัวเองให้รอดแม้จะทรยศหักหลังเอาเปรียบคนรอบข้างเพื่อที่จะให้เธอได้รอดคนเดียวเธอก็จะทำ 2. จิตวิญญาณอนุบาลเธอจะขยาดกลัวความโดดเดี่ยวที่เคยมาหลายพันหมื่นชาติก่อนเธอจะเกาะกลุ่มรวมตัวแบ่งพวกใครไม่เข้าพวกตนเธอก็จะประณามคนที่แตกต่างจากตนทั้งสีผิวเพศชนชาติคนนอกศาสนายึดติดบุญบาปประณามคนชั่วเพราะกลุ่มฉันเป็นคนดีจิตระดับนี้จะเชื่ออย่างเดียวมีขาวดำเท่านั้นจะไม่รู้จักคำว่าสีเทาได้เลยยกตัวอย่างเช่นเธอเชื่อว่าฉันใส่บาตรคือดีที่สุดเธอจะใส่บาตรอย่างเดียวไม่สนใจจะเรียนรู้ปัญญาด้านอื่นๆเลยและใครก็ไม่อาจเปลี่ยนความคิดเธอได้ด้วยทั้งหมดเพื่อให้เธอเรียนรู้การยึดเพื่อการวางในอนาคตนั่นเอง 3. จิตวิญญาณวัยรุ่นเธอจะขยาดการรวมตัวกลุ่มทุกรูปแบบเธอต้องการเป็นเอกเทศมีเอกลักษณะเฉพาะตนให้มากที่สุดจะแต่งเติมสีสันแต่งตัวอย่างไรก็ร้วนแล้วคือสุขเฉพาะตัวของฉันเธอจะโดดเด่นเอะอะเสียงดังเป็นตัวเองอย่างเฉิดฉายนักการทูตพ่อค้าดาราที่ประสบผลสำเร็จพยายามสร้างเนื้อสร้างตัวแห่งความทะเยอทะยานกอบโกยสุขทุกด้านในชีวิตให้มากที่สุด 4. จิตวิญญาณผู้รู้นิติภาวะคือผู้ผ่านบทละครมาทุกเรื่องราวจนมองทุกอย่างอย่างทะลุยอมรับและเข้าใจความเป็นสีเทาในทุกๆด้านยกตัวอย่างกลุ่มนี้จะเริ่มปองกับชีวิตเป็นจิตอาสาชอบช่วยสังคมเป็นนักปฏิบัตินักปฏิวัติความดีทั้งปวงขาดเพียงสิ่งเดียวคือยังไม่อาจหลอมรวมความเป็นจิตหนึ่งได้5. จิตวิญญาณเก่าแก่เข้าใจจิตหนึ่งอย่างจริงแท้ว่าทุกสรรพสิ่งคือฉันเอง I am คือผู้ที่ผ่านรู้บทละครมาทุกประการแล้วเตรียมพร้อมจะจบรับปริญญาออกจากสังสารวัฏแห่งโลกมายานี้เพื่อไปเรียนรู้โลกใหม่หรือไปอย่างพุทธเกษตรดวงดาวจักรวาลอื่นๆที่มีแต่พลังงานบวกและสุขล้วนๆแล้วพวกเขากลับบ้านทุกขณะจิตแห่งการปัจจุบันยกตัวอย่างอาจจะเป็นได้ทั้งผู้นำด้านจิตวิญญาณหรือจะเรียบง่ายเป็นคนสวนชาวสวนที่สมถะก็ย่อมได้หมดสิ่งที่จะค้นหาโลกธรรมโลกีใดๆผ่านเพราะผ่านทั้งสุขกายสุขจิตเข้าใจจิตวิญญาณไปเสียแล้วทุกชีวิตจิตวิญญาณที่ผ่านการเล่นมาหลากหลายบทแต่ไม่ต้องห่วงสิ่งใดๆเมื่อพวกเธอเล่นกันครบทุกบทละครแห่งทวิตแล้วก็จะถึงเวลาได้ลงจากเวทีกันเสียทีเราจะอวตารตัวเองเป็นพี่ใหญ่ไปเรียกทุกคนก
ลับมาบ้านเองฉันคือยุคทองแห่งพระสีอานพระเมสีอานโลกแห่งยุคโทเปียนบัดนั้นสวรรค์บนดินก็จะบังเกิดขึ้นเธอจะเข้าใจว่าไม่มีอะไรที่เธอจะต้องเรียนรู้อีกแล้วเธอลงมาเกิดนี้ทำอย่างเดียวคือจำให้ได้ว่าตนเองเป็นใครก็เพียงพอแล้วนั่นคือหนทางกลับบ้านอันแท้จริงเมื่อเราแจ้งแล้วว่าเรากำลังอยู่ในระดับจิตวิวัฒนาการจิตวิญญาณระดับไหนเราก็สามารถยบย่อภพชาติกระโดดข้ามวิวัฒนาการแห่งจิตตามที่ตนต้องการได้เลยเธอว่าอย่างไรดีล่ะขอบคุณข้อความจากนบอัศวะกระผมวันเฉลิมกล่าวบทความสวัสดีครับ